โอเคเรามาดูดราฟต์เกมสุดท้ายกันนะครับ Motivate Trust พบกับ Fnaticเป็นทางด้านของ Trusted First Draft นะแปน Fearless Boy กับ Doom ตัวเมตาไปและคราวนี้เขามั่นใจมากกว่าเดิมอีกคือเขามั่นใจว่า Void Spirit ของ Fearless นี่คือสุดยอดมากเหมือนกับเกมที่แล้วคือแบบใช่เลยมา First Pick เลยนะครับแฟนาติกแบนเหมือนเดิมนะเป็นแมกนัสแต่รอบนี้เปลี่ยนจากทิมเบอร์ซอไปเป็นแบนไทนี่ของคิวแทนคิวจะสแปมอยู่ไม่กี่ตัวที่ผมเห็นไทนี่รูบิกทักส แต่รอบนี้ครับแฟนาติกมาเป็นดีเจมิราน่าผมคาดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะกับทิมเบอร์ซอฟอร์เรฟTimber Saw for Rape นี่เป็นฮีโร่ตัวเก่งของเขาที่ถ้าจำในตอน Open Qualify TI เย็บ9ใช่ Open Qualify TI 9ก็คือ for Rape ใช้ตัวนี้แบกแต่หยิบไวมากเพราะว่ายังไม่เห็นฮีโร่ศัตรูเลย Plus Pick 2เป็น LC นะครับตัวเก่งมาสรอตคราวนี้ทิมเบอร์พิกที่ดีคือทิมเบอร์พิกที่แบบมาเพื่อตบเลนไงณตอนนี้คือเหมือนกับว่าเอาทิมเบอร์มาเขามั่นใจเพราะว่ามันถ่วงดราฟได้ถ่วงดราฟคือมันมีหลายตัวในเมตาที่แพ้ทิมเบอร์เช่นเทอร์เบลดตัวท็อปมีแอนติเมทอะที่แบบว่าเบิร์นทิมเบอร์ได้แต่ว่าในเลนก็ไม่ค่อยชอบอยู่ดีเพราะว่ามันรีเจนเลือดสูงพลัสแบนโทรแบนสเปกโทรหลอดมันตัวเก่งเลนนะ LC สู้ไม่ได้แบน5เป็นกุ้งก้านะครับตัวจับส่วนฟานาติกแบนสกายราดอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทรัสต์เขาเล่นมันจะเป็น LC สกายกับ B สกายถ้าดูทัวร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพมาซึ่งเกมนี้มันเป็น LC เขาก็เลยกลัวโดนสกาย LC คอมโบฆ่าทิมเบอร์ซอแบน4เป็นแบทไรเดอร์นะตัวไถทิมเบอร์อันนี้คือส่งแบทไรเดอร์ไปโซโล่ทิมเบอร์เลยก็ได้ชนะแบน5เป็นเออร์ซ่าตัวตบเลนทิมเบอร์ซอแต่ช่วงหลังไม่ค่อยมีคนเล่นเออร์ซ่าละไม่ใช่ตัวเก่งของแพชนี้แต่รับตบเลนได้อยู่ตอนนี้ลิสแครี่ในเมตาที่เหลือก็จะมีมอฟฟิงมอฟฟิงเจอทิมเบอร์นี่ต้องระวังโดนทิมเบอร์เชนแต่ไม่ใช่ฮีโร่สเตนโอเคอาจจะแฮปปี้หน่อยไม่งั้นทุกคนจะค่อนข้างอึดอัดอ่ะกับทิมเบอร์ซอนในเลนอ่ะพิก3เป็นออคเกอร์มาจ่ายคอมโบมิราน่านะอันนี้ดราฟเหมือนซีเครตช่วงหนึ่งคอมโบเล่นง่ายออคเกอร์มาจ่ายชูแครี่และทรัสมาเป็นกริมสโตรกพิกนี้หยิบมาดักคอเทอร์เบลดก่อนเลยนะเป็นตัวเก่งของเรเวนนะครับแล้วคอมโบมันต่อดีด้วย Grimstroke Void Spirit Grimstroke LC คือถ้าหยิบ Terror Blade มาพิกนี้ก็คุณโดน Grimstroke คาถาฟ้า
ซึ่งเกมนี้เป็น Last Pick Fnatic เห็นเลนมันน่าจะเห็นชัดแล้วนะผมว่าไม่น่าจะโยก Voice Split ไป Support ละยุคนี้ในแข่ง Voice Split Support ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเค choice top carry คือเหมือนวิธีดับตอนนี้เมตามันเริ่มทรงตัวแล้วไม่ค่อยมีอะไรพิเศษพิเศษเซอร์ไพรส์ละเทอร์โรเบรดหยิบมาเกมนี้เจอกิมสโตกเคาน์เตอร์ได้ถ้าซับเล่นดุดุคู่กับ LC LC ก็ตีเทรดในเลนสู้ได้เหมือนกันเพราะเจอตัวตีประชิดตีเบิร์นโหดๆอยู่แบบ LC เปิดออฟเวนอมอะไรเงี้ยกลายเป็นเซเว่นอย่างน้อยคือโดนกิมสโตกกอบไม่หนักเท่าเทเลอร์เบดคือผมพูดเลยผมพูดว่าเปิดเมตาลิสใช่ไหมเปิดแบบโดต้าโดต้าโปรเทคเกอร์อย่างเงี้ยแล้วดูลิสเมตาแล้วก็ไล่จิ้มมาเลยพวกท็อปฮีโร่ตัวไหนโดนแบนแล้วพอโดนแบนเสร็จก็ไปเลือกตัวที่มันยังไม่โดนแบนนั่นแหละอย่างเคสเซเว่นพลัสเป็นอันดับอิงนะครับซับ5เกมนี้ก็กลายเป็นกริมสโตกซับ4นะกริมสโตกซับ4นี่คือมีเงินไปขึ้นไอเทมหลักๆมาเติมพลังตัวเองได้เอเธอร์เลนเฮ็กซ์ออคิดวอยสปริตเกมนี้ออกออคิดดีนะเล่นคู่กับกริมสโตกตอนที่ผมเทสดูเนี่ยรู้สึกว่าเซเว่นเวลาใช้สตอร์มแฮมเมอร์ตอนมีคาถาฟ้าแล้วพุ่งอ่ะมันไม่สนความสามารถลีชเลยก็คือเหมือนกับว่าโดนดีมคอยปักใช่ไหมมันก็พุ่งได้เว้ยโดนดีมคอยปักทะลุ BKB มันก็พุ่งออกจากดีมคอยได้อยู่ดีคือถ้าจะปรับเนี่ยนะต้องปรับไอ้นี่ก่อนเลยแพทหน้าเนี่ยเซเว่นแบบโนไม่ควรจะพุ่งได้เว้ยตามหลักโลจิกแล้วอะปกติแบนสลักสลักสู้ทิมเบอร์กับเซเว่นในเลดเกมมากๆได้แต่ว่าเลนก็ยังค่อนข้างเจ็บๆอยู่ดีแต่เลนมันจะสบายกว่าปกติเพราะมีอันเดอร์อิงช่วยชูเลนให้อันเดอร์อิงมันซับ5ที่เก่งเลนพลัสแบนเป็นเนโครโฟสเขากลัวเนโครเลนกลางถ้าเนโครเลนกลางเจอวอยสปริตมันชนะแหละชนะเพราะว่าเทรดรีเจเนเรนดีกว่าพลัสแบนเป็นมูนเดธโปรเฟตนะครับตัวเก่งของมูนแล้วก็ฟานาติกแบนมอร์ฟิงคือแบนแครี่ลิสต์รองลงมาคือแบบอ่ะเทียร์1มีอะไรบ้างเทียร์1เล่นไม่ได้เกมนี้แล้วมอร์ฟิงมันแบบยืนเล่นกับทิมเบอร์ได้ไงก็เป็นมอร์ฟิงแทนคราวนี้ตัวแบบสไตล์แจ็คกี้มันเป็นตัวฟาร์มนะแจ็คกี้เขาแบบเซฟโซนเขาคือฟาร์มเจอเซเว่นมันจะพีคตอนมีกอสเตนแต่ทั้งหลังๆมันมีไอเทมเยอะแล้วมันก็พีคตลอดเวลาเลยยุคนี้และเป็นแฟนทอมแอสซาซินครับก็คือพี่เอคอนเซปต์ฮีโร่มันเป็นฮีโร่ที่ฆ่าตัวยืนนะเพราะมีคลิสุดแรงกล้านั่นเองฉะนั้นดราฟนี้ของทรัสก็จะคล้ายๆกับเกมที่แล้วก็คือ4คนทำเกม1ฟาร์มแต่ว่า1ฟาร์มในที่นี้เนี่ย PA มันพีคตอนกลางเกมเซเว่นมันพีคประมาณสัก20นาทีและเซเว่นเกมเนี้ยมันต้องฟาร์มก่อนเหมือนกับไจโรฉะนั้นถ้า Voice Split ของ Fearless เดินเกมดูๆมันก็จะไล่เซเว่นออกจากพื้นที่ฟาร์มฆ่าเซเว่นในป่าเซเว่นกับ PA มันต่างกันตรงเซเว่นมันฟาร์มสแต็กเก่งปิดด้วย Dragon Knight Moon ครับทีมอยากได้ตัวจับมาเนี่ยคือแบบจับมากๆที่เหลือคือ Blink Stun มันไม่มีใคร Impact เท่ากับ Dragon Knight อ่ะ Dragon Knight คือ Blink Stun Impact สุดละแล้ว Dragon Knight มาเรียก Tower Dragon Knight เรียก Tower กับ Timbersaw ไป
ขาเรียกอะไรแกว่งเท้าใส่ศัตรูเป็นการทำสเปซให้กับเซเว่นอย่างทรัสก็โฟกัสที่ฟาร์มอย่างเดียวนะ PA PA อยู่เลนกับทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอมันก็แฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าฮีโร่มันดาเมจกายภาพอะทำอะไรทิมเบอร์ไม่ได้ก็แค่ฟาร์มไปผมให้ความรู้สึกว่าคล้ายๆเกมที่แล้วดิแล้วตัววิ่งทำเกม2ทีมนี้ก็ต่างกันด้วย Void Split มันโรเทชั่นดีไวพุ่งเข้าพุ่งออกดาร์กไนท์มันแบบอ่ะมีมังกรเรียกทาวเวอร์มีมังกรเรียกทาวเวอร คือมันมีตัวถึกธรรมชาติ4ตัวนะโยเวนมิลาน่าแต่ว่า PA มีคิบวกเดโซเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละไอตัวยืนๆทั้งหลายก็ล้มได้เอ๊ะตุยอยู่นะตุยอยู่แล้วตุยอยู่แล้วตุยอยู่นะโอเคมาละแต่จริงๆแล้วมูลน่ะฮีโร่เทมโปมันเป็นฮีโร่ความถนัดเขานะ Dead Prophet Dark Knight อ่ะพวกฮีโร่ที่มาเล่นตามจังหวะอัลติเมทเนี่ยอย่างเกมนี้ถ้าจำได้แบนสุดท้ายเขาแบน Dead Prophet นะไม่งั้น Dead Prophet ก็ทำหน้าที่คล้ายๆ Dark Knight เนี่ยแหละแต่ว่า Dead Prophet มันจะหนักเลนกับฮีโร่สปิริตมากกว่าFanatic Radiant นะครับส่วนด้านของ Trust You The Die นะในเกมสุดท้ายครับเกมตัดสินของ Group Stage Best of 3คู่นี้นะจะเปิดเป็น All of Venom มาส่วน DJ Mirana เป็นบูทเปิดบูทมานี่คือไม่เทรดเลนเอาจริงทิมเบอร์ไปไหนก็ได้นะทิมเบอร์ไปเจอ PA ก็ได้ทิมเบอร์ไปเจอ LC ก็ได้แต่จัดเลน3สู้กับทรัสก็ยากหน่อยเพราะว่ามันมีอันเดอร์อิงไปซ้ายหรือไปขวาเลน3ก็จะแข็งขึ้นมาทันทีคิวเปิดเป็นบูทนะกริมสโตรกซับ4โอ้บูมเบลก็บูทเหมือนกันครับอันนี้ยิงซับ5เปิดบูทมาแล้วเดี๋ยวค่อยให้เคลียร์ส่งของเข้าเลนแต่ถือว่าเทรดดีอยู่เพราะมีมูฟสปีดมูฟสปีดทันไหมพอๆทันมิลาน่าอยู่โอเคครับท่านนั้นฟานาติกจะลองมาหาเฟิร์สบัตท็อปเลนก่อนนะเพราะแจ๊ปยังไม่ลงไปช่วยเซเว่นข้างล่างนะจะให้เซเว่นเอาเลเวลก่อนเซเว่นเป็นตัวที่เอาเลเวลแล้วเก่งอยู่เพราะว่าสตอร์มแฮมเมอร์ถ้าเอาเลเวล2อัพคือดาเมจมันแรงขึ้นละสุดท้ายแล้วก็เหมือนจะไม่หาเฟิร์สปัดแล้วนะกลายเป็นแค่แอโร่เก็บคลิปเฉยๆแจ็ปก็ TP กลับละเหมือนจะไม่มีโอกาสสำหรับคิวแต่ระหว่างที่แจ็ปยังไม่อยู่เลนเนี่ยเลเว่นก็ยังไม่ได้คลิปสักตัวนะสุดท้ายก็ไม่มีเลเวลเลยนะครับที่แบบโบนัสให้กับเลเว่นจะเปิดออฟเวนอมมาไล่เคาะมาสรอตนะแต่ว่ามาสรอต LC อ่ะเขาชอบฮีโร่ตีประชิดไงเลนนี้คือตีประชิด2ตัวเลย LC ก็แฮปปี้อยู่แต่ต้องรอให้มีโมเมนต์ออฟเคอร์เรจก่อนปาดผู้กันมาสโลว์ตัวเลเว่นครับมาสรอตไรท์คลิกไป2ทีนี่เป็นตัวเก่งมาสรอตเลยนะคือแบบซิกเนเจอร์ฮีโร่เขาเลยออกเกอร์มาจ่ายเปิดเป็นอิกไนท์นะโฟกัสเลนเลยแต่จะเทรดชนะก็ต้องเป็นกริมสโตกนี่แหละกริมสโตกแบบตีเบาแถมเปิดบูทมาด้วยดาเมจมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่มาดึงครีปไปติดไหมไม่ติดเรเวนเลเวล2แล้วเปิดเป็นวอลครายนี่ก็คือดีมากนะเพราะโบนัสอาร์เมอร์6เลยนะสำหรับตีเทรดสู้กันแล้วมีปั๊มวอลครายมาคือเทรดดีทันที
จ็บก็ไปไล่บี้คิวนะครับเพราะยืนสู้ LC ไม่ได้นะหมุนก็เวล3มีดราก้อนบัตเลเวล2ละฟิเลสเล่นเหมือนเดิมเก็บคีปเป็นเดียวดิสมิเลตกับเรโซนัตเพาะส่วนซอฟเลนบูมเบลก็อัพเป็นโซริปคู่กับดีเคนะเลนนี้ทิมเบอร์ซอจะอึดอัดเรื่องเดียวคือเรื่องแม็กเอชพีเพราะเวลาแบบโดนดีเคมันจะแบบเสียเลือดอะแม็กเอชพีมันจะน้อยแถมเบสดาเมจก็แย่มากด้วยสเตนหายดาเมจก็คือหายนั่นเองเลนกลางนี่ก็ทำอะไรดาก็ไนยากหน่อยนะเพราะดาก็ไนเขาแบบยืนทื่อๆในเลนแล้วก็ตีคีปอย่างเดียวแล้วแจ็ปเทรดพลาดเลนนี้ก็อาจจะแบบตายเหมือนกันเจอคิวแบบปาดผู้กันสวนขากลับอะไรแบบนี้ก็ต้องเทรดแบบเรามาระวังเลือดตัวเองนิดนึงเรเวนเอาถอยไปเติมฮีลิ่งซอฟต์ครับขึ้นมาเป็นเวทแบนนะคุณอาจจะแบบเฮ้ยทำไมฮีโร่สเตนขึ้นเวทแบนเพราะเขาอยากได้แอตแทกสปีดครับผมแม้กระทั่งเซอร์เวนแม้กระทั่งแมกนัสก็ขึ้นเวทแบนได้ไม่ผิดสำหรับยุคนี้นะเพราะเบเซอร์ไม่ได้ให้กันเวทคือแบบเบเซอร์ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชาวบ้านชาวช่องมากสำหรับแพทนี้ถ้าคุณจะกันเวทคุณต้องไปซื้อโค้กด้วยซ้ำไปบูมเบลที่ได้สเตนมาฟรีจากทิปเปอร์ซอก็มาไล่เคาะดีนายคลีปช่วยนะให้เลนนี้ดีขึ้นนะครับเลนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า PA ก็ไม่มีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่นะอันดายิ่งคือคุมหมดเลยคุมทิปเปอร์ซอมีฮิลช่วย PA มิโรน่าไปเล่นนอกเลนครับเอาแค่อย่างเดียวคือบานาบูมเบลอย่าหมดถ้าบานาบูมเบลไม่หมดก็ยัดสู้ในเลนดีเลเว่นออกไปเอาคลีป1ทีเก็บพอยต์ไว้อยู่นะตอนนี้เพราะถ้าอัพเกรดเคปตอนนี้คือคีปไหลแล้วถ้าแบบจะเอาคิวก็อัพสตอมแฮมเมอร์ขึ้นมา2เลยก็ได้สำหรับในเลนผมไปดูแบบ NA 7อะไรเงี้ยบางคนคือแบบเล่นสตอมแฮมเมอร์นำด้วยซ้ำไปอะปะทะหนักๆเพราะว่ารูนจะมาครับ15วินาทีตอนนี้ซัพพอร์ต2ทีมวิ่งไปรอตรงกลางหรือยังคิวโดนสโลก็จริงนะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่แคร์อะไรจับครับผมจะเดินไปสกิลรูนเลนกลางให้นะดีเจมิราน่าก็มาละรูนเลนกลางออกเป็นด้านไหนเอ่ยโอ้โหแล้วเป็นดับเบิลดาเมจมูนครับผมท็อปเลน PA ก็มีสติ๊กเพราะทิมเบอร์เชนสแปมสกิลแล้วทิมเบอร์ซอก็ใช้สติ๊กแก้กันนะครับสำหรับท็อปเลนแต่ PA คือยืนเลนผ่านสบายเลยนะไม่โดนทางด้านทิมเบอร์ซอขยี้ทิปเปอร์ซอเกมนี้คือแบบมีเงินมีเลเวลแต่ว่าไม่ได้ตบเลน PA ก็จะมีพลังแบบดิบๆจากความถึกอะไปทำสเปซให้กับทีมได้อยู่แล้วก็คลิปเลนล่างมาสล็อตก็ไม่แย่เลยนี่ก็เปิดเบรเซอร์มาครับเจอไฟบลัสอัดไป1ทีแต่ไฟบลัสดาเมจเบามากๆนะแต่นั่นของคิวไถน้ำหมึกสวนอ้าวแย่แล้วครับแจ็ปมาลึกครับผมเจอน้ำหมึกสตันมาสล็อตปาออดเติมมูฟสปีดไปมีเรเวนมาปาคอนสตันช่วยครับผมแต่เป็นแจ็ปครับผมที่มาตายให้กับมาสล็อตครับกลายเป็นมาสล็อตได้เฟิร์สบัตแล้วอย่าลืมว่าตัวคอได้ first blood เนี่ยมันแบบดีมากๆเลยนะแล้วเป็น LC ด้วย LC ฮีโร่ที่อยากจะชนะเลนอ่ะ5นาทีบาวตี้รูนครับโอ้โหภาพคล้ายๆเกมที่แล้วเลยคือทรัสต์ได้บาวตี้รูนเยอะมากๆนี่ที่ DJ ตัดไปได้แค่บาวตี้รูนเดียวนะมิราน่าซับ4ก็เล่นอะไรกับทิมเบอร์ซอไม่ได้ครับในเลนให้ทิมเบอร์ซอโซโล่เอาเลเวลไปส่วนมิราน่าซับ4ก็ไปแอโร่ฟาร์มคีปป่าเลเว่นก็ไม่ค่อยยืนเทรดกับมาสล็อตนะเพราะมันเทรดไม่ชนะโฟกัสแค่คลิปอย่างเดียวเหลือเลนกลางรอเลเวล6แล้วตอนนี้ตอนมูนเลเวล6อ่ะเดี๋ยวต้องรอดูเลนกลางว่าทรัสจะสลับซัพพอร์ตมาช่วยไหมเพราะปกติคือมังกรไปดันเลนไหนก็คือซัพพอร์ตต้องมาช่วยชาร์จเลนนั้นๆพอซัพพอร์ตชาร์จมาช่วยเลนกลางอย่างเงี้ยเลนซ้ายกับขวาของทรัสมันก็จะวิกๆลงไปหน่อยเลเว่นที่เก็บพอยต์ไว้ก็อัพเกรดเคฟนำนะครับเดี๋ยวไปโฟกัสฟาร์มป่าต่อนะเฟเลส6แล้วมูน6แล้วมูนเปิดมังกรมาครับแต่เฟเลสบอกว่าดีแล้วอย่าเพิ่งโฟกัสทาวเวอร์โฟกัสผมเนี่ยแหละอ้าวโดนดาก็เทลแอโร่คอมโบดาเมจเป็นพอไหมโดนมาดึงดาวครับผมมีโซริปเติมเลือดแต่ว่ามันอยู่นอกโซนคีปครับผมไม่มีฮีลจากยูนิตครับผมกลายเป็นโซริปทางจิตใจนะแต่ว่าไม่มีฮีลเลยเพราะฮีลมันมาจากยูนิตรอบๆตัวไงนี่คือมันไม่มียูนิตอะมันสู้กันนอกเลนอะมาเจอคอมโบพูทอนครับผมคอมโบเล่นง่ายๆสุดแสนทรงพลังแจ็ปมาปักวอร์ดลึกนะตรงนี้ตัดทันนั่นคิวไปได้คิวน้ำหมึกไปครับไม่โดนใครแต่ว่าตอนนี้มูนจ่ายมังกรมาครึ่งทางแล้วนะดูเหมือนว่าจะไม่สามารถดันจบได้แน่นอนในรถถังรอบนี้ส
ท็อปเลนครับบูมเบลเกือบตายขออีก1สกิลโซริงก็มีให้สแปมนะวางชากามไปปิดคิวครับ 2-1 เรเว่นก็6ละมีกอสเทนแพทนี้กอสเทนดีมากเลยนะ25เป็น40วินาทีมันเลยทำให้เซเว่นจุดอ่อนของมันน่ะดีแบบดีกว่าเดิมเยอะแพทที่แล้วจำได้ก็คือทุกคนจะเล่นดันหลายแคนใช่ไหมแล้วก็แบบนักพากย์ต่างประเทศก็แซงกันบอกว่าจะเล่นเซเว่นจะไปทำไมฟาร์มก็ห่วยอันติก็อยู่แค่แป๊บเดียวเล่นไรแค่นดีกว่าไรแค่นดันบ้านได้ฟาร์มได้ซื้อเนโครโนมิคอนบูสต์ฟาร์มได้เซเว่นนี่อย่างช้าเลยแถมเปิดก็อดแป๊บเดียวอยู่25วิจ่ายก็อดเสร็จบื้อทำอะไรไม่ได้ อย่างร้องไห้อ่ะคือแบบเซเว่นมันแบบฮีโร่นอกสายตาแพทที่แล้วอะอะไรก็เล่นแต่ไรแค่นพอแพทนี้เปลี่ยนไปใช่ไหมเกมช้าลงเซเว่นบัฟเป็นหน้ากระดาษทุกอย่างดีขึ้นเยอะเนี่ยมีสตอร์มแฮมเมอร์เก็บเลนคีฟได้นะครับเปิดวอลคายไว้แล้วตอนนี้มาสโรสมาดูเอลจับทางด้านของแจ็คพยายามจะช่วยเบรกทุกอย่างแจ็คกี้ลงมาช่วยเลยล่าด้วยครับแล้วตอนนี้เรเว่นเลือดโลแล้วกดสติ๊กมาแจ็คกี้บอกขอปาล์มมีสโลซิฟฟึบเช็คดวงไม่ติดคีฟไม่เป็นไรมาสโรสเดินตามไปไล่ตีต่อบูมเบลตัดสเตนครับแล้วมีออดมาเติมดาเมจจากมาสโรสครับเก็บคิวทางด้านเรเว่นไปได้มูนทีพีลงมาด้านล่างสตันบูมเบลแจ็คก็สตันทางด้านของบูมเบลเช่นเดียวกันครับบูมเบลโดนป้อมยิงจนตายแต่ว่าโรเทชันของทรัสต์นั้นดีกว่าครับเพราะฆ่าตัวคอไปได้ Fearless ก็ลงมาเลนล่างด้วยนะครับมาสโรสยืนตีสู้กับมูนตะมูนอย่างถึกเลยปามีดเข้าไปโดดมาน้ำหมึกไถสตันน้ำหมึกดาเมจแรงมากๆครับแรงที่สุดแล้วที่จะจัดการมูนตรงนี้แอสโซเซตเตอร์ดาเมจเวทไปแล้วเรียบร้อยครับผม Fearless จัดการทั้งนั้นมูนไปได้มาสโรสโดนทั้งนั้น DJ Burst จาก Starstorm แจ็คกี้โดดออกมาจาก Q ไอ้โดดเข้ามากับ Q ครับผมด้วยตัวของ Phantom Strikeเซเว่นก็เป็น Echo Saber นะคือเซเว่นเขาไม่เล่นไมดาสอะมันมี2ช้อยไมดาสแล้วก็4คนก็ทำเกมอย่างเดียวแล้วเซเว่นฟาร์มอย่างเดียวแบบไม่สนใจเลยซึ่งอันนี้เขาจะฟาร์มดีกว่า PA แต่ว่าเขาเล่น Echo Saber คือไฟได้ไวแล้วก็มีความสามารถบูสต์ฟาร์มด้วยแต่ในสุดท้ายแล้วตอนนี้ PA ลงมาช่วยเลนล่างจริงแต่ว่าไม่ได้บูสต์เงินจากคิวนะได้แค่ตัวของแอซิด2แอซิดแล้ว PA ก็จะขึ้นฟูรี่ก่อนด้วยเพราะเกมนี้ไม่มีแมกนัสมาช่วยบัฟด้านบนครับผมโดนดูเอลอีกแล้วแล้ว Fearless ครับผมมีดับเบิลดาเมจด้วยเบิร์สจัดการทางด้านเรเว่นไปได้ครับมีทูมสโตนจากบูมเบลมาตรงนี้มูนซาตานและแอโร่ไม่มีครับ DJ เลยทำอะไรต่อไม่ได้ครับตอนนี้กลายเป็นว่ามูนดูเหมือนจะไม่ได้เรียกทาวเวอร์อะไรทั้งสิ้นแต่เป็น Fearless ครับผมที่มาเรียกไฟจาก Fnatic ครับผมแล้วไรซอนอตพอปิดคิวแจ็ปไปจะสังเกตว่าตอนนี้คือFearless อ่ะเป็นคนที่ไปเรียกไฟท์กับ Fnatic รัวๆเลยนะในขณะที่มูนตอนนี้ไม่ได้ไปเปิดมังกรแล้วเรียกทาวเวอร์อะไรจากทางด้านของทรัสได้ครับมูนฟาร์มอยู่ในป่า Fearless กับบูมเบลเดินขึ้นมามาเจอพอดีครับตรงนี้แอโร่สตันไปอ้าวดาเมจก็ไม่พออยู่ดีครับคือมันมีสตัน2สตันอ่ะแต่ดาเมจเบิร์สมันจบไม่ได้ Fearless มี Power Trade สเตนครับเลือด 1,200 สตันอีก1ทีแต่ว่ามีลาสตันจาก LC ครับผมมาสโลตพาฟีเลสออกไปได้ตรงนี้บูมเบลมาล่อกอสเทนเลเว่นได้ครับผมแล้วมาสโลตบอกอีก4วินาทีบาวตี้ดูนจะมาแต่ดูเหมือนจะแย่งไม่ได้แล้วครับต้องรีบถอยอย่างเดียวครับตอนนี้จบเลนเฟสมาครับตอนนี้เงิน1เป็นฟอร์เรฟนะ2คิว1แอซิดเตรียมขึ้นอูเซปเตอร์ต่อถือว่าโอเคสำหรับทิมเบอร์ซอครับน่าจะแกว่งเท้าหาเซียนได้พอสมควรเลยเซเว่นเลเว่นจ่ายกอสเทนไปแล้วก็ต้องไม่สูญเปล่านะมาฟาร์มเอนเชียนสแต็กต่อแล้วดู LC มาสล็อตจบเลนมา2คิว3แอซิดครับผมเฟสบูทเบรเซอร์เดี๋ยวขึ้นดำมาเอาสแตทเข้าชนแบบทื่อๆไปต่อที่เซฟเลนทาวเวอร์นะตอนนี้รถถังมาแล้วทรัสก็เอาแจ็คกี้มาไฟด้วยครับจะแตกต่างกับเซเว่นนะที่แบบว่าไม่มีอันติไม่ไฟเลยแต่ทรัสนั้นพาแครี่มาไฟตลอดถ้าฆ่าได้มันก็ดีกับแจ็คกี้แต่ถ้าแจ็คกี้ตายก็ไม่ดี DJ มูนไลท์ชาโดว์มาแล้วแอโร่มาสไนป์รถถังทิ้งไปก่อนครับแล้วรีบโดดหนีมาแต่ว่ามาสล็อตถ้าเขาจับได้ DJก็จะไม่ได้กลับนะเอาผีแปะหน้าไปแต่ดีเจลีฟหลบอีกหนึ่งทีครับตรงนี้กลายเป็นดีเจสเปซครีเอทได้นานมากและสามารถชะลอการดันของทรัสได้ครับทรัสจับดีเจไม่ได้และดีเจตัดรถถังไปทรัสก็เลยดันยากและเลนล่างดันไม่ได้แต่น่าจะเรียกไฟได้ครับเพราะทูมสโตนยังมีอยู่ครับบูมเบลเปิดทูมสโตนมาไถน้ำหมึกสตันฟอร์เรสพยายามจะทิมเบอร์เชนหนีแต่เจอดาเมจเวทยัดครับผมแล้วดูเอลเติมดาเมจให้กับมาสรอสครับผมดาเมจเวทยังมีนะจัดการทิมเบอร์ซอไปได้ทิมเบอร์ซอนี่ถ้าอยากจะได้ต้านเวทต้องซื้อโคลกมามูนเปิดมังกรครับผมดันเลนกลางแบบเนียนๆแล้วแจ็บอัพไฟบลัสมานำนะจะเซตแอโร่ให้กับ DJ DJ ก็มีสตาร์สตอร์ม3ด้วย
คอมโบนี้ต้องจบคิวให้ได้ครับ Fearless มาเคลียร์คริปเลนกลางนะเหลือเป็นมูนคนเดียวละมูนพยายามยิงตอดเลือดทาวเวอร์ให้มากที่สุดจากมังกรรอบนี้กลายเป็นสเปซดึงกันไปดึงกันมาครับสุดท้ายเลนล่างฟรีนะบูมเบลกับแจ็คกี้ครับได้ทาวเวอร์เซฟเลนไปเซฟเลนก็แลกกันไปเรียบร้อยจริงๆแล้วดาร์กอนไนท์อ่ะคือข้อดีของมันคือมันเรียกทาวเวอร์ได้ใช่ไหมมันดึงสเปซศัตรูมากันบ้านได้บวกกับได้ทาวเวอร์มาแล้วบูสต์เงินให้กับทีมแต่ว่าถ้าดาร์กอนไนท์ทำสองอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะจืดๆหน่อยเฟียร์เลสเกมนี้เขาเล่นแวสเซลนะครับเบอร์เลือดดาร์กอนไนท์เบอร์เลือดทิมเบอร์สอตัวรีเจนเลือดเยอะๆตัวเวนนี่ก็เหมือนกันเคอร์เรนต์ HP เปอร์เซ็นต์เยอะๆใช้แวสเซลเบอร์เลือดได้โอ้ยเฟียร์เลสพุ่งมาครับเจอมูนสตันแต่เฟียร์เลสมันจะล่อไฟเหรอมันต่างคนเหมือนต่างรอบอะแต่แบบไม่ค่อยมีดาเมจเท่าไหร่บูมเบลเข้ามาปักวอร์ดลึกครับตรงนี้แล้วเซเว่นมีเอ็กโคเซเบอร์เรียบร้อยและเอ็กโคเซเบอร์เสร็จปุ๊บเลเว่นจะไปเซปเตอร์เลยเซเว่นที่มีเซปเตอร์นี่คืออย่างเถื่อนมากแบบใช้แทนบลิงก์อะสแตทที่ได้จากเซปเตอร์แล้วก็ความสามารถพุ่งเข้าใส่และจะพีคมากตอนเลเวล20นะสตอมแฮมเมอร์ลดคูลดาวน์ตรงนี้ครับฟานาติกมีวอร์ดอยู่สตันแอโร่คอมโบโฟกัสที่มาสรอสมาสรอสนั้นโดนเบิร์สหนึ่งชุดยังไม่ตายมีโซลิฟเติมเลือดให้ตรงนี้นะหมึกสตันมูนโดนสตันนานๆและมีมูไลท์ชาร์โดพาออกครับผมทางด้านทรัสยังยืนได้อยู่บูมเบลมีโซลิฟเลเวล4โซลิฟเติมเลือดๆปาดผู้กันไปโดนมูนแต่มูนยังไม่ล้ม2เบรเซอร์กับพาวเวอร์เทรดสแตทอย่างหนาตรงนี้เซอร์ไพรส์ครับผมจากมูไลท์ชาร์โดครับสตาร์สตอมดึงดาวครับผมจับเบอร์คิวดีเจเฟียร์เลสสตันได้นะหมึกครับผมตรงนี้จะเอาเซเว่นเรเว่นถอยได้ไหมเลือดเหลือ20กว่าปาหมีมาจากแจ็คกี้ครับแครี่ตายคู่ DJ ยังฟรีอยู่ในไฟและมี Star Storm เลเวล4ยัดเฟียร์เลสอีก1ทีเฟียร์เลสไม่มีสกิลให้ใช้ครับเจอพ่นไฟจากมูนสวนไปครับแล้วเป็นโฟร์แมนไฟครับไฟนี้จังหวะไฟรอบแรกของทรัสเนี่ยดีแล้วนะคือแบบว่าฟานาติกเขาเปิดคอมโบบ้านๆมาแล้วแบบไม่สามารถปิดคิวได้เพราะว่าอันเดอร์อิงมันฮีลบูสต์ได้แต่คราวเนี้ยทรัสมาเจอมูนไลท์ชาโดว์มูนไลท์ชาโดว์ที่สวนจากฟานาติกนี่คือป่วนมากๆเลยเพราะว่ามันผุบๆโผล่ๆผุบๆโผล่ๆแล้วอยู่ดีมันก็โผล่มาพร้อมๆกันน่ะคือแบบเซอร์ไพรส์เบิร์สดาเมจอ่ะส่งมังกรมาจากล่างของ Illusion Rune นะครับแต่ทาวเวอร์เลนกลางยังไม่แตกนะแจ็คกี้เหลือชิ้นสุดท้ายละอีก400โกลได้ฟูรี่เซเว่นเลเว่นล่ะตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่แบบค่อนข้างแก็บไอเทมไกลอยู่เหมือนกันนะเซเว่นขึ้นเซปเตอร์ราคามัน 4,200 ครับผมราคามัน 4,200 ถ้ามันจมรัวๆมันก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้คาถาฟ้าสักทีมิลาน่าซับ4ก็ขึ้นเมคานิซึมทำการ์เดนกริฟแทนออฟเลนนะจริงๆแล้วทีมเบอร์2ก็ทำการ์เดนกริฟได้แต่นี่คือแบบมิลาน่ารับหน้าที่ออกของไอเทมแทนออฟเลนไปออฟเลนก็ไปออกของเป็นพอแครี่อีกตัวหนึ่งพาวเวิร์ดเกมนี้ดีทั้ง2ทีมเลยเพราะเซอร์เวนกับ PA นี่คือตัวโคตรตีมูนก็มีบลิงก์สำหรับเปิดคอมโบของเขาละคราวนี้ทรัสจะเจอปัญหาถัดมาถ้ามิลานามีการ์เดนกิฟคือดาเมจจบไม่ค่อยลงคือตอนนี้มันมีฮิล1ก๊อกก็จะเหมือนกับว่ามีแอนดิ้งอยู่ในทีมด้วยแล้ว1ตัวแล้วพอมีการ์เดนกิฟมาเป็นออร่าเกราะให้เวลาคนก็จะตายก็จะตายยากขึ้นนะ PA แบบดาเมจกายภาพอย่างเดียวเลยซัดไม่ลงไม่งั้นต้องมี MKB มารีดาเมจเวทเพิ่มมาทรัสจะมาเอาฟอร์เรฟนะครับแต่ตรงนี้บูมเบลปักเซนทรีเช็คก่อนมีวอร์ดของฟอร์เรฟหรือเปล่าฟอร์เรฟไม่มีวอร์ดโดนผีแปะหน้าแวสเซลเบิร์นเลือดแต่ว่าฟอร์เรฟมีอูเซปเตอร์หลบคอมโบครับผมแล้วกลายเป็นทรัสครับผมที่ไปเปิดฟอร์เรฟครับโดนสวนจากเฟนาติกครับคือมันไม่ง่ายอ่ะเขามีอูเซปเตอร์ครับมูนมีบลิงค์มาเดินเปิดแบบหาต่อเจอเฟเลตดิสมิเลตหลบก่อนมาสรอสจะเป็นฮาวเบิร์ดนะโดนตีปิดเคเรียไปจากมูนครับฮาวเบิร์ดมาเคาน์เตอร์เซเว่นฟานาติกสโมกแล้วมาบลิงค์สตันแล้วก็ยัดสตันต่อด้วยแอโร่คอมโบแต่ว่ามาสรอสถึกมากครับมีฮิลมีอินฟิวเรนดอมครับผมกลายเป็นคอมโบฟานาติกจบไม่ลงบูมเบลเปิดท่านั้นเฟชโกเลมต่อยแจ็บสโลแอมดาเมจมาสล็อตวิ่งเข้าชาร์จใส่แต่ว่าจะดูเอลใครดีไม่รู้ว่าคู่ควรคนไหนคู่ควรคนนี้ครับผมจับท่านั้นของแจ็บต
ตายก็จริงแต่ว่ามีสตอมแฮมเมอร์มาสวนต่อสตันไปแอโร่ตัดมาสโลตแต่ตรงนี้โซบายผูก2ดับเบิ้ลผีเติมดาเมจโอ้ยแทบตัวแตกครับผมแต่ว่า2คนนี้ไม่ล้มสักทีครับกลายเป็นสวนดาเมจนั่นคิวไปได้อีก1คนหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีคอมโบต่อแล้วถอยแล้วครับ2คนนี้ได้มาแค่ทางด้านของบูมเบลคนเดียวนะคือแบบจะจับใครดีอ่ะไม่รู้จะจับใครฆ่าดีครับสุดท้ายเลือกไอ้นี่แล้วกันซับ5ตัวฆ่าง่ายๆแต่ฝั่งนู้นถึกมากๆเลยนะฝั่งฟานาติกเนี่ยถึกแบบดิบๆอ่ะฮีโร่สเตน3ตัวบวกกับเฟคฮีโร่สเตน1ตัวแล้วจนกว่า PA จะมีของอ่ะครับเพราะ PA ตอนนี้คือมีฟูรี่ก็คือเพิ่งจะสตาร์ทฟาร์มนะต้องรอมีเดโซก่อนพอมีเดโซถึงจะแบบเบิร์สดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วถ้าเฟียร์เลสก็ถือแวสเซอร์แล้วไม่ได้คิวหรือว่าทีมไม่ประสบความสำเร็จเรื่องไฟอ่ะมันก็จะไม่ได้ชาร์จแวสเซอร์มาเติมเลยนะแบบยัดชาร์จใส่ศัตรูแต่ว่าไม่มีชาร์จมายัดศัตรูประมาณนั้นและคราวนี้ไวสปริตคือเอาไอเทมอ่ะชิ้นแรกของเขาชิ้นหลักๆไปเคาน์เตอร์ศัตรูเองไม่มีอูเซนเตอร์ทำคอมโบนะแอสโตรสเต็ปมาแต่เจอมูนสตันทีเดียวครับน้ำหมึกก็ไม่ได้สตันต่อละในแชทถามเรื่อง OD แพทนี้ไม่มีใครเล่น OD ครับ OD มันช้าเขาไม่เล่นมิดเลนฟาร์มคู่แครี่ฟาร์มครับยุคนี้มันแตกมิดมันต้องทำสเปซได้แครี่ถ้าฟาร์มคู่ก็เล่นฮาร์เวสต์มูนรอเลยเตอร์เวนฟาร์มป่าอยู่โดนเซอร์ไพรส์สโมคครับผมเฟียร์เลสแอสโตรสเต็ปเข้ามาแลมนั้นจับคอมโบสวยๆและตรงนี้เขามีวอร์ดสามเหลี่ยมอยู่ครับดิสซิมิเลตเติมดาเมจไปครับเฟียร์เลสจัดการเซอร์เวนตัวใหญ่ไปได้แจ็คกี้กำลังหนีอยู่จากการแก๊งของฟานาติกฟานาติกมีสตันมาเติมแต่ว่าแจ็คกี้ไม่ตายมีฮิลช่วยจากบูมเบลโอ้โหโดนปาดสเตนคู่ครับผมแล้วเป็นฮีโร่สเตนคู่ด้วยตรงนี้กลายเป็นฟอร์เรสทิมเบอร์เชนเบิร์สดาเมจไปได้ครับแล้วมูนปิดคิวเซปเตอร์เตรียมตัวเบิร์สทางด้านบูมเบลต่อครับผมทิมเบอร์เชนทิมเบอร์ซอร์เวลลิงเดดคอมโบระเบิดยับคือแบบอันดิ้งไงอันดิ้งบวก LC ฮีโร่สเตนคู่ครับทิมเบอร์ซอยืนในไฟได้นานๆนี่แฮปปี้เลยดราก้อนเทลซาตานคิวใส่น้ำหมึกมาโซนไม่โดนใครเลยส่วนเฟียร์เลสจะมีแอสโตรเซฟสุดท้ายอยู่ครับ DJ แอโร่ยัดเอาจังหวะไล่มันช้าเกินไปครับคิวออฟฟอร์สตาร์ผักช่วยแล้วแต่ช่วยไม่พ้นครับกลายเป็นตายคู่เลยครับคุณเห็นไหมช็อตเมื่อกี้คือแบบดีเจโยนแอโร่ไปแล้วอะแต่จังหวะแอสโตรสเต็ปอะมันยังมีท่าไล่อยู่กว่ามันจะพุ่งตัวมาปุ๊บโดนแอโร่ปัดและคิวที่แบบหวังดีเดินเข้าไปเอาฟอร์สตาร์ผักออกมาก็พาช่วยเซฟไม่ได้เลยตายคู่ไปเลยครับแล้วตอนนี้เลยกลายเป็นฟานาติกนะที่มีฮีโร่ไปเรียกทาวเวอร์ไปทำสเปซแบบทื่อๆแล้วทรัสไปเล่นตามด้วยแล้วพอทรัสเฟลกับไฟก็เลยทำให้ฟานาติกนั้นได้โถมเกมไปเรื่อยๆเลยพลังของทิมเบอร์ซอตอนนี้เดินมาเจอแจ็คกี้ครับแจ็คกี้ก็ยังไม่พร้อมสู้กับทิมเบอร์ซอแจ็คกี้จะเปลี่ยนจากทางด้านเดโซไปเป็น BKB แทนนะมาเจอแจ็ปครับตรงนี้แจ็ปเป็นเหยื่ออีกแล้วดูเอลเติมดาเมจให้กับมาสโรสไปไม่มีอะไรมากฟานาติกนี่คือแบบโอเคมันมาแล้วทิ้งแจ็ปเลยทำไมมิราน่าซับ4รวยขนาดนี้ลองสังเกตดู4คิวบวก7แอสซิสต์แล้วมิราน่ามันมีความสามารถฟาร์มส่วนตัวด้วยนะคือมิราน่าที่เล่นดีๆอ่ะเป็นแบบเพอร์เฟคเกมมิราน่าครับไม่ตายได้ฟาร์มได้คิวจากความสามารถเบิร์สดาเมจของตัวฮีโร่มันอ่ะเงินไม่แพ้ออฟเลนผมพูดเลยในถ้าคุณสงสัยว่าผมสแปมมิราน่าผมเล่นตามใครผมเล่นตามดีเจเนี่ยแหละ4มีให้ดู2คนมีดีเจกับทีมให้ดูถ้า EU คุณดูมี GH ที่คุณศึกษาได้แบบอยากสแปมมิลาน่าจังเลยครับเล่นในแรงสนุกดีกดมูลไลท์มาโอ้ไม่รู้ตัวครับผมตรงนี้โดนเซอร์ไพรส์ครับอันดิ้ง1คอมโบตายครับบูมเบลตัวฮิลตายแล้วตัวทูมสโตนทีมไฟต์ตายแล้ว LC มาโดนอูเซอร์เตอร์จับต่อตรงนี้แรมแนนช่วยโซนให้กับมาสโรสแต่มาสโรสโดนสโลโดนสตันฟอร์สตาร์ช่วยจากคิวพามาสโรสเข้าบ้านแต่ไหวไหมโดนตัดสเตนครับผมไม่ไหวครับผมตรงนี้แจ็คกี้เปิด BKB มาแล้วโดนใส่นั้นแจ็บแจ็บตายไปน้ำหมึกสตันส่วนท่านฟอร์เรฟด้วยกลายเป็น10 second BKB ครับผมก็อดไทม์ของแจ็คกี้ครับผมแล้วไหลยาวๆเลยตอนนี้มีบายแบ็คมาจากมาสโรสด้วย
ใส่ฮีลให้กับเฟียร์เลสพาเฟียร์เลสออกมาจากไฟปาดผู้การโดน2และดูเอลจับทางด้านมูนมูนยังไม่ล้มสักทีมูนโดนทางด้านของคิวจัดการไปครับแล้วแจ็คกี้โดดสับเรเว่นโดนดูดจากแรมแนนเรเว่นมีเซตเตอร์แล้วต้องรออีก3วินาทีถึงจะสตาร์ทได้อีก1ครั้งแต่ว่าตรงนี้แจ็คกี้สับจับๆครับผมและเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับนี่คือจุดเปลี่ยนเกมเลยแจ็คกี้เปลี่ยนจากเดโซเป็น BKB ครับเพื่อจะเข้าสู่ก็อดโหมดก่อนเซเว่นยังไม่มี BKB นะเลยกลายเป็นว่า PA BKB 10วิเมื่อกี้คือก็อดไทม์ของ PA เลย PA แบบสับยับๆฟันฟรีๆไม่มีใครสามารถหยุด PA ได้และเซเว่นเนี่ยมันจะพีคตอนเลเวล20นะอย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าลดคูลดาวน์ตอนนี้ Storm Hammer คูลดาวน์ยัง12วิอยู่ต้องลบ5ให้เหลือ7ก่อนมันถึงจะเถื่อนกว่านี้นะครับและนี่ก็คือเป็นไปตามที่เราคาดกันไว้เรื่องดาฟนะเพราะว่าพลังของ PA มันจะมาช่วงเวลานี่แหละมันจะมาก่อนเซเว่นพอแจ็คกี้เขาได้ BKB เขาลงทุนซื้อ BKB เพื่อหวังชนะไฟท์พอเขาซื้อ BKB ลงทุนถูกแล้วชนะไฟท์ได้ตามที่เขาหวังเขาก็ได้เงินมาบูสต์ไปต่อเดโซด้วยไอ้ช้อยส์ประมาณนี้ผมก็มีอยู่เกมนึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนกันที่ภาคน่าจะเป็น VP เจอกับอะไรอันมั้งมันเป็นเกมที่นิโกไวบี้ตัดสินใจซื้อ BKB แทนชิ้นอื่นเพื่อทำตามที่เขาคิดเอาไว้ว่าต้องชนะไฟท์ตอนนี้แล้วจะได้โถมคือจะมาคาดหวังซื้อไอเทมดาเมจแล้วแบบโอเคคงจะได้โถมอ่ะมันไม่ได้เกมดีขึ้นมาเยอะเลยนะจากช้อยส์ตัดสินใจของแจ็คกี้นะและคราวนี้ครับกดสโมกชนะไฟท์ไหลโลชานได้นะกราฟทางด้านของทรัสแฟนทอมแอซินเป็นโดดไกลขึ้นนะตาเล่นเลเวล15ส่วน Forever ซื้อ Crimson Guard Counter PA ซื้อ Halberd ชิ้นต่อไปครับ Counter PA แต่การที่ PA มี BKB ไวมันก็จะมีข้อเสียคือตอนท้ายมันจะเหลือแค่5วิมันจะไม่พลิกแบบสไตล์ Miracle อ่ะที่แบบ BKB มาตอนท้าย40นาทีของเกม BKB 10วิมันจะเถื่อนมากๆแต่ดูเงินดิตอนนี้เงิน Seven นี่คือแบบเลเว่นตาย5ตัวแล้วครับแล้วเลเว่นต้องการ BKB ไม่งั้นเขาจะโดนสตันจากน้ำหมึกแล้วเบรกไฟรัวๆไม่ได้ไฟสักทีแล้วโดนพวกสกิลหยุดของ Fearless ด้วยดับเบิ้ลดาเมจมาแจ็บเดินไปเปิดแมปครับผมกลายเป็นว่าทัชชาร์จเข้าใส่แจ็บเลยครับเอเจนต์เจโอเคแจ็คกี้ได้ดับเบิ้ลดาเมจครับผมไหลเข้าโลชานหรือจะไฟก่อนตอนนี้บูมเบลยืนค้ำที่3เหลี่ยมให้ก่อนครับโอกาสชนะของทัชมาแล้วครับเกมนี้กำลังใจมันมาครับผมแล้วมี DJ มาแอโร่ปาไปที่โลชานช่วยทางด้านของทัชด้วยแจ็คกี้ที่มีเดโซอาโรชานบวกกับดับเบิลดาเมจครับเคลียร์โรชานอย่างไวครับและเอจิสอยู่กับแจ็คกี้ครับโถมเกมต่อครับ10ถึง20นาทีเกมนี้เป็นของ Fnatic นะจนกระทั่งทางด้านของแจ็คกี้มี BKB เกมกลายเป็นทางด้านของ Trust ไปละและแจ็คกี้ชิดต่อไปเป็น Badger PA ที่มีของครบหน้าที่มันคือปราบตัวยืนต่อให้เลือด 3,000 แต่คุณโดนคลี3ทีคุณก็ล้มเหมือนกันปกติก็ต้องเก็บบาวตี้รุนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเริ่มจะเสียเปรียบไปนะต้องคอนโทรลแมปให้อยู่กลายเป็นว่าได้มาแค่3ทางด้านของทรัสนะปกติได้แค่เดียวบาวตี้เดียวครับมาสล็อตอีก300โกได้ฮาวเบิร์ตละพอเซเว่นเวล20มันจะป่วนๆหน่อยพุ่งไปพุ่งมาขาดเงินอีก1ชิ้นนะแล้วฟอร์เรฟยืนอยู่ตรงเลนไม่รู้ตัวครับเฟียเลตพุ่งมาแล้วอูเซปเตอร์คอมโบจับยัดแรมแนนใส่ฟอร์เรฟกดคริมสันการ์ดเพิ่มความถึกไว้ก่อนแต่ว่ามีดูเอลรอจับอีกจากทางด้านของมาซารอสฟอร์เรฟออกไม่ได้ครับผมทิมเบอร์เชนอ้าวแบบนี้ดับเบิลดูเอลเรียบร้อยเสร็จมาซารอสครับผมดับเบิลดูเอลที่รออย่างสวยงามครับแจ็คกี้เปิด BKB มาแล้วไหลต่อครับโดดมาเอามูนมูนยังมีความถึกอยู่ดีเจโดนน้ำหมึกซันและแจ็คกี้โฟกัสที่มูนเหรอโอเคเอามูนต่อไม่ได้เลยโดดมาเอาทางด้านของดีเจแทนครับได้ไป474โกครับมาซารอสคิลลิ่งสปรีสเต็กของดีเจตกครับผมเกมคัมแบ็กแล้วครับผมตอนนี้เซเว่นยังไม่ได้ BKB นะยังขาดอยู่อีก
ยังไม่พร้อมครับผมตอนนี้แจ็คกี้ที่มีเดโซเล่นคู่กับรถถังนะจัดการทาวเวอร์ไปได้ไปต่อที่บาร์แรกแล้วบูมเบลซื้อโฮลี่ล็อกเก็ตมาครับเพื่อแอมฮิลยัดฮิลเต็มที่ให้กับแจ็คกี้ทูมสโตนก็ยังมีพร้อมที่จะไฟต์ต่อ LC มาสล็อตได้ฮาวเบิร์ตมาฟอร์เรฟยัดทางด้านคริมสันการ์ดซื้อเวลาไว้ก่อนนะตอนนี้แจ็คกี้โดดมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยมูนโดดเข้ามาและสตันแต่ว่ากริมเมอร์ช่วยเซฟครับผมไม่เห็นทางด้านของแจ็คกี้นะบูมเบลก็ปักทูมสโตนแล้วด้วยเหมือนกันครับจะล่อให้ฟานาติกออกมาตีทูมสโตนไหมมาตีทูมสโตนแล้วนะฟอร์เรฟเข้าไปเบิร์สจัดการบูมเบลแต่บูมเบลนะโซริปเติมเลือดให้กับทูมสโตนกันครับทูมสโตนยืนได้นานพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วทรัสครับเสียทูมสโตนไปครับต้องปล่อยแล้วฟอร์เรฟแบบเบิร์สจัดการบูมเบลบูมเบลจะล้มโซบายผูก2ตรงนี้และทางด้านของเรเวนชาร์จขึ้นมาครับซูเปอร์เซเว่นใส่มาสรอตมาสรอตเดินถอยออกไปแล้วตรงนี้มูนเสีย BKB ไปแล้วแจ็คกี้ปาบีตัวมีดเข้ามาแล้วโฟกัสเปิด BKB ที่เรเวนครับเรเวนเสีย BKB ไปครึ่งทางแล้วเรเวนพุ่งชาร์จใส่ทางด้านของเฟียเลตตายแต่ว่าแจ็คกี้ฟันฟรีๆมากๆเรเวนจะตายแล้วเหลือนิดเดียวถอยไม่ได้ซะอย่างนั้นกลายเป็นแจ็คกี้โดนเบิร์สครับผมแจ็คกี้โดดเข้ามาเอาดีเจแต่ติดคริมสันการ์ดไม่ล้มสักทีครับทางด้านของฟานาติกครับทรัสต์บายแบ็คถึง3แล้วทรัสต์บอกว่าจะต้องชนะไฟนี้ให้ได้ครับนี่คือทามมิ่งของพวกเราเราจะไปหวังเลทเกมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเซอร์เวนมันจะเถื่อนมากกว่านี้ทัดเลยจ่ายบายแบ็ก3แต่เสียจิ๊สไปแล้วด้วยครับเริ่มจะไม่ค่อยโอเคครับเซอร์เวนไม่มีก๊อดแล้วนะพวกเขาจะชนะได้หรือเปล่าเพราะว่าเซอร์เวนไม่มีก๊อดแจ็คกี้โดดเข้ามาจะเอาฟอร์เรฟแต่ฟอร์เรฟมันหนาอยู่เหมือนกันปักทูมสโตนครับผมฟอร์เรฟเตรียมตัวถอยมีผีมาแปะหน้าฟอร์เรฟยังคงยืนได้อยู่มีพลังแซงช่วยรีเจเลือดเอาไว้และกลายเป็นว่าฟานาติกครับถึงแม้ว่าเซอร์เวนจะไม่มีก๊อดสเตรนท์ก็สามารถไล่ทรัสต์ออกไปได้ครับก่อนสเตนจะมาในอีก40วินาทีนะเกมนี้เซเว่นหวดเถื่อนๆผิดปกติหน่อยมีบอทฟลัสช่วยจากออคเกอร์มาจ่ายแจ็ปมันปิดดาเมจไม่ได้อะเจอทิมเบอร์ซอคริมสันการ์ดลดดาเมจในทีมไฟท์เวลาเขากดบัฟนี่คือลด 100% บล็อก60ดาเมจเลยทำให้ PA โดดไปโดดมาแต่จบดาเมจไม่ได้ครับแต่ก็ไหนได้ฮาวเบิร์ตมาแล้วนะตอนนี้ BKB เหลือเท่าไหร่แจ็คกี้เหลืออยู่7วินาทียี่สิบเจ็ดนาทีผ่านมาหายเทมเทียสามนะทิมเบอร์ซอได้พาราดินซอสมาครับแล้วก็ได้ฮาวเบิร์ตชิ้นที่2แย่แล้วนะ PA ต้องแบบ BKB ดีๆจังหวะ2ดีๆ ด้วยเพราะไม่งั้นเจอ2ฮาวเบิร์ตยัดในขณะที่เซอร์เวนนี่จะคุมยากหน่อยเพราะจะพุ่งไปพุ่งมาขาดอีก1เลเวลครับสำหรับเซอร์เวนฟานาติกมาคุมสามเหลี่ยมด้านขวานะวอร์ดรอเรียบร้อยจะเอาบาวที่รุนฝั่งนี้ทรัสก็โยกไปเล่นด้านซ้ายครับเล่นตรงจุดที่ตัวเองมีวิชั่นนะคือแบบตัวเองเห็นอะไรก็เล่นตรงนั้นอย่าไปเล่นตรงจุดที่ตัวเองไม่เห็นโลชันสุดท้าย2นาทีถึง5นาทีมาสล็อตขึ้นเวลาต่อชูให้กับทางด้านของ PA แจ็คกี้เวล20เป็นเบลอหลบ 35% ครับโอ้โหบ้าบอคอแตกหลบ 85%เซอร์เวนโดนบังคับมังกี้คิงบาร์แบบสุดๆเลยแบบไม่มีมังกี้คิงบาร์ไม่มีวันได้ตีอ่ะนี่เป็นทาเลนต์ PA ที่แบบจะไม่ค่อยเห็นในทัวร์ใหญ่ๆนะเพราะมันเป็นทาเลนต์ PA โถมเกมนะครับ PA ที่ได้โถมเกมอ่ะเขาจะเล่นทาเลนต์นี้กันเพราะฝั่งตรงข้ามจะไม่มีปัญญาซื้อมังกี้คิงบาร์นั่นคือสเต็ปของมันโอเคจับฟอร์เรสไว้ได้ครับเฟียร์เลสตรงนี้ฟอร์เรสพยายามจะหนีมาสล็อตวิ่งชาร์จมาแล้วมีฟอร์ตามช่วยด้วยครับแต่เพื่อนช่วยจะมาจับดูเอลแต่ว่าฟอร์เรฟยังอูเซปเตอร์และทิมเบอร์เชนหนีออกไปได้ครับเลเว่นดีเจแจ็บกดสโมกนะตอนนี้คือทรัสจะพีคอ่ะต้องหวังกับทาเลนต์นี้แล้วแล้วต้องรีบเล่นก่อนเซเว่นจะมีมังกี้คิงบาร์ด้วยถ้ามังกี้คิงบาร์มานี่คือแบบทาเลนต์นั้นจะจบเลยครับแล้วเฟียร์เลสโดนเซอร์ไพรส์อุ้ยพุ่งชาร์จแต่ดิซิพิเลตหลบทันแอสโตสเตปหลบด้วยครับผมยังดีว่าเลเว่นไม่พบ BKB ไม่พบกอสเตนนะแต่ตรงนี้ฟอร์เรสมาจับได้เป็นบูมเบลมีแรมนั้นดูดช่วยบูมเบลเปิดทางด้านน้องเฟชโกเลมมาก่อนครับช่วยแอมดาเมจได้ด้วยนะ
กลายเป็นว่าบูมเบลเสียเฟชโกเลมเสียทูมสโตนไปครับเป็นทางด้านทรัสที่โดนล่อสกิลแทนครับคือมันล่อกับคนละจังหวะให้ฝั่งตรงข้ามมันพ็อปอะไรสำคัญสำคัญมาแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทัสมันพ็อปทีมไฟต์สกิลมานอกจากแอมฮิลแล้วมันยังใส่เป็นเหมือนกับมินิเมคานิซึมไปด้วยนะปลดสติ๊กให้เพื่อนไอโฮลี่ล็อกเก็ตแพทนี้เฟเลตออกต่อเป็นลิงเคนครับพีกอีกทีนึงคือต้องรอแจ็คกี้เวล25เลยโอเคถ้าเซเว่นมีมังกี้คิงบาร์ก็รีบฆ่าเซเว่นซะถ้าเซเว่นตายปุ๊บก็จะไม่มีใครตี PA ได้นอกจากดาเมจเวทแล้วถ้าดามิลาน่าขึ้นโซลาร์เครสชูให้กับแครี่ของเขานะแจ็คกี้ก็ได้สตานอีกแล้วของ PA นี่คือพร้อมสับเหลือแค่เปลี่ยนแบทเชอร์เป็นอบิโซแต่ก็ไนท์มูนเป็นลดคูลดาวน์ 15% ครับโรชานรอบนี้มาช้ามากครับ3นาทีเลยพอโรชานมาช้าแบบนี้ก็เลยดูเหมือนจะให้โอกาสฟานาติกไปเลยนะเพราะว่าไม่โดนบีบโรชานตอนนี้เลเว่นยังได้ฟาร์มขึ้นมังกี้คิงบาร์อยู่แต่ฟอร์เรสต์อูเซปเตอร์ครับเซตคอมโบให้กับมิลานาจริงๆแล้วมิลานาซับ4ก็ได้แบบขึ้นอูเซปเตอร์เซตคอมโบตัวเองได้นะแต่เกมนี้คือเขาช่วยๆกันออกพอแบบมิลานาไปออกของชูเพื่อนแล้วฟอร์เรสต์ก็ขึ้นอูอยู่แล้วก็ใช้เซตคอมโบให้กับมิลานาไปทางเลือกสุดท้ายเลยอ่ะคือถ้าแบบทัสแย่จริงๆคือแจ็คกี้ยังมีทางเลือก DY อยู่สำหรับพลิกเกมนะแจ็คกี้โผล่มาเคลียร์คลิปเลนกลางครับฟอร์เลฟออกมาลึกมาสล็อตไม่มีบลิงค์นะมีแต่มูฟสปีดโอ้ยปามีติดแบชแต่นี่เป็นตัวที่ฆ่ายากมากๆพวกเขากำลังรู้สึกว่าฟอร์เลฟล่อหรือเปล่าเลยมาหาแนวหลังก่อนครับเพราะมีออฟเซิร์ฟบอร์ดตรงนี้เจอดักก็ไหนแต่ดักก็ไหนก็ถึกมากอยู่ดีแล้วโดนดีสามตรงนี้เฟเลสเข้ามาล้วงด้านหลังครับผมแจ็ปตายครับแจ็คกี้โดดเข้ามาเปิด BKB แล้วโซบายผูก2เซเว่นเปิด BKB โดนโซบายผูกแล้วติดแบชตรงนี้เซเว่นโดนคิเซเว่นจะล้มแล้วเซเว่นหันไปเปิดตีสู้แต่ว่าไม่ไหวครับผมการเป็นด้านของ PA ประสบความสำเร็จในไฟไปตรงนี้ฟอร์เรสโดนไถน้ำหมึกโดนทูมสโตนซอมบี้ลุมตีเฟเลสกับเทนนคิวจัดการฟอร์เรสไปได้ครับแล้ว PA ยืนในไฟได้อยู่มูนเปิด BKB มาแต่ว่าก็ตีแจ็คกี้ไม่โดนทำได้แค่พ่นไฟเฉยๆครับแจ็คกี้อันเซอร์ไวเบิลครับผมแล้วด้วยทาเลนต์หลบหลีก 35% ครับพอไม่มีเซเว่นที่ถือมังกี้คิงบาร์ก็ไม่มีใครตี PA โดนแล้วและฟานาติกไม่มีบายแบ็กเลยครับผมตัวคอที่ตายไปกลายเป็นว่าทรัสต์กำลังจะไหลยาวไปที่เทียร์4และทีมโน1ประเทศไทยก็จะสามารถเอาชนะทีมเทียร์1ของ4ได้อย่างนั้นเหรอใช้แล้วโอกาสมาแล้วทิมเบอร์ซอมีบายแบ็กพอดีครับทิมเบอร์ซอบายแบ็กมาก่อนซื้อเวลายัดคริมสันการ์ดใส่เทียร์4ไม่ให้ตีเทียร์4โมเมนต์แห่งชัยชนะครับผมที่บูมเบลบอกเอาไว้ทุกโมเมนต์แห่งชัยชนะเราจะเอนจอยกับมัน2แรกแล้ว30วินาทีที่ไม่มีมูลครับเฟียร์เลสแอสโตรเซตมาจับทางด้านของฟอร์เรฟโดนดูเอลและสหบาทาทุกอย่างใส่ไปที่ฟอร์เรฟแจ็ปกับดีเจบอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ครับนอกจากใส่โซล่าเท่านั้นฟอร์เรฟที่ได้บายแบ็กมาตายแบ็กไป100วินาทีแร็กสุดท้ายแร็กที่3เลเว่นมาแล้วนะตอนนี้เลเว่นรีบมาเคลียร์คลิปก่อนครับและพวกเขาเอาเคอร์เรียมารอหลุมโรชาแล้วทรัสเหมือนจะนับเวลามาแล้วนะว่าเฮ้ยมันจะ3นาทีแล้วยังไงโรชาก็ต้องมาครับในเมื่อทิมเบอร์ซอตายอยู่ครับเพอร์เฟกต์เพย์ครับก่อออกมาเอาโรชานก่อนโรชานตัวที่2เอจิสกับชีสเพื่อความเพอร์เฟกต์เพย์ซึ่งฟานาติกตัวไปเล่นตรงหลุมโรชานตอนนี้คือเสี่ยงมากเลยเพราะมัน4ต่อ5และเรียบร้อยครับผมทางด้านของทรัสต์แจ็คกี้ได้เอจิสไปโรชานตัวที่2ครับเฟเลสถือชีสนะแล้วชิ้นถัดไปเป็นเซปเตอร์มาใบแนวหลังแร็กสุดท้ายแล้วแจ็คกี้เป็นปามีด3ดอกครับผมเติมดาเมจทีมไฟท์บูมเบลปักวอร์ดไฮกราวไว้ก่อนเซเว่นหาอะไรอยู่ตอนนี้เซเว่นจะหา AC ครับแต่ AC ก็ยังไม่ได้ค่อยทำให้ PA มันลดพลังลงไปเท่าไหร่นะสุดท้ายแล้วตรงนี้ครับแจ็ปกดโกเซปเตอร์มา
มันจะล่อ PA เข้ามาได้ลึกนิดนึงแจ็คกี้หันไปตีบ้านต่อรถถังก็มาด้วยครับรถถัง2คันนี่จะเป็นเมกาครีปแล้วมูนไลท์ชาโดว์เตรียมตัวสวนแต่ว่าบาแรกแหกแล้วทรัสบอกเพอร์เฟคเกมครับศัตรูจะเกิดแล้วด้วยครับทำไมเราต้องอยู่บนบ้านต่อครับออกมาคุมแมปหน้านอกสิครับแล้วเดี๋ยวรอให้ฟานาติกเผยสัญชาตญาณดิบออกมาถ้าฟานาติกเผยสัญชาตญาณดิบออกมาแล้วมาตายนอกบ้านทรัสก็จะได้ขึ้นบ้านแบบเพอร์เฟคแบบที่มันควรจะเป็นปอเลเวล20ไปแล้วสเตน16นะทัสออกไปเอาไอเทมป่าด้วยครับนี่คือแบบเพอร์เฟคจริงๆเพราะว่าฟานาติกเสียการคอนโทรลแมปอยู่ทัสก็เอาไอเทมป่าเทียร์4ถ้าจะให้ดีคือฟานาติกต้องรีบออกมาหาไอเทมป่าเทียร์4นะออกมาเล่นในเลนที่มีวิชั่นของตัวเองก่อนปักวอร์ดปักเซนทรีไว้แล้วโอเคที่นี่ไม่มีวอร์ดศัตรูแน่นอนแต่ว่ามูนมาเดินโชว์ในเลนครับถัดหันไปหามูนทันทีโอ้ my god มูนโดนดูเอลจับครับผมไม่สามารถจ่ายไอเทมได้แล้วตรงนี้ครับมูนโดนฆ่าไปโดยแจ็คกี้เวกเกซิกมูนมีบายแบ็กอยู่นะกิมสโตกทาเลนต์ตีผีเพิ่มอีก3ครั้งครับแล้วเว่นชาร์จใส่บูมเบลเปิดทางด้านของกอสเอาหูตีบูมเบลแป๊บเดียวตัวแตกมีบายแบ็กมาจากมูนเซอร์ไพรส์ครับ5ต่อ4 PA โดนสหบาทาใส่แต่โดนไปหาเพื่อนได้อยู่แจ็คกี้ยังมีซานิกยังมีชีสหันไปปามีดครับผมแต่ว่าโดนซานิกหนึ่งทีจากเรเว่นเรเว่นโดนดิซามแล้วโซบายผูก2ตรงนี้เฟเลสเข้ามาแรมแนนดูแต่ว่าเรเว่นยังมี BKB อยู่ครับแจ็คกี้เสียชีวิตไปทุกคนรอกระทืบแจ็คกี้แจ็คกี้จ่อไม่ได้เปล่าแจ็คกี้โดนแอร์โร่มงหัวแย่แล้วครับแจ็คกี้โดนดึงดาวเตอร์เทเมทไปต้องผ่านแจ็คกี้มาแจ็คกี้ไม่ตายมีสเตตัสรีเซ็ตเยอะมากแล้วโดดไปโดดมาเปิด BKB โฟกัสที่เรเว่นเรเว่นชาร์จใส่ทางด้านของแนวหลังครับมาสล็อตตรงนี้เรเว่นมีมูนและชาโดว์พาออกไปก่อนมูนเปิด BKB มารับทางทีมไฟแอร์โร่มาโดนเฟียร์เลสแต่ว่าจบดาเมจใครไม่ได้ครับตรงนี้แจ็ปตายไปจากแจ็คกี้เช่นเดียวกันทางด้านของฟอร์เรฟพุ่งหนีมาด้านบนดีเจก็หนีขึ้นมาด้านบนครับแต่ว่าเฟียร์เลสและแอสโซเซปตามมาต่อปามินมาโดน2ดอกตรงนี้ติดคีใส่ดีเจแล้วเป่ามันจะมาสโลตครับแจ็คกี้ทริปเปิลคิวมูนเหลืออยู่คนสุดท้ายสตาร์ใส่คิวและเป็น GG คอลจากทางด้านฟานาติกครับทรัสโน่1ประเทศไทยครับผมอัลตร้าคิวแจ็คกี้บียอนด์กอนไลน์และชนะไปได้ครับแมตช์นี้2ต่อ1ครับแมตช์เปิดตัวของเรเว่นครับผมกับแมตช์เปิดตัวทรัสในทัวร์ระดับภูมิภาคครับเกมนี้นี่ดรัฟส่วนหนึ่งนะทางด้านของทรัสทามิ่งมันชัดเจนมากและก็การตัดสินใจออกไอเทมของแจ็คกี้ด้วยตอนแรกอาจจะมีเวอร์นิดนึงตอนช็อตปลายแบ็ก3ตัวนะครับแต่ว่าไอ้ BKB แจ็คกี้เนี่ยที่เปลี่ยนจากเตโซเป็น BKB อันนี้คือแบบจุดคัมแบ็กของเกมเลยจากตอนแรกที่ฟานาติกช่วง 10-20 นาทีคือเวลาของเขาพอแจ็คกี้เปลี่ยนจากเตโซเป็น BKB และเข้าสู่ก็อดโหมดไฟนั้นเป็นไฟที่เซเว่นยังไม่พร้อมกลายเป็นว่านั่นแหละครับการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของแครี่ในเกมนี้และก็ Void Spirit ของ Fearless นะฮีโร่ที่ทัวร์ไทยนั้นให้ชื่อว่าพลังมิดเลนสุ่มครับผมตัวเก่งของเฟียร์เลสเลยกดมาอย่างมั่นใจตั้งแต่พิกแรกนะคือแบบวันนี้สุ่มมาแล้วว่าสุ่มมาดีครับไม่ได้สุ่มมาต่ำกว่า5ครับแต่สุ่มมามากกว่า5ก็เป็นทรัสต์ครับผมเอาชนะไปได้ครับในแมตช์นี้2ต่อ1ครับในรอบกรุ๊ปสเตจ